รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวผุดแอวเหนือคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่เชียงรายการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 16:15 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวผุดแพ็กเกจแอวเหนือคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่เชียงรายปลายปีนี้เมื่อวันที่12ตุลาคมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเชียงใหม่และเชียงรายระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคมโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบริการต่างๆพร้อมรับฟังข้อเสนอและการขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ได้ขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณาในเรื่องของซอฟท์โลนการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟการลดภาษีโรงเรือนและการจัดแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ให้กลับคืนสู่ปกตินายสรวงศ์กล่าวว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอและจะนำกลับไปสู่การพิจารณาเพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้ตรงจุดมากที่สุดสำหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของการสร้างรายได้ให้กับทั้งสองจังหวัดจะมีการนำเสนอโครงการแอวเหนือคนละครึ่งโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางแผนจัดเตรียมโครงการไว้โดยจะสนับสนุน400บาทจาก800บาทต่อคนต่อทริปในจำนวน 10,000 คนซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องเร่งด่วนสำหรับแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หากเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างเห็นผลชัดเจนจะขยายผลและยกระดับขึ้นไปอีกทั้งนิชเชียงใหม่และเชียงรายยืนยันความพร้อมที่จะเปิดจังหวัดในวันที่1พฤศจิกายนนี้ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและททได้จัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและตลอดในช่วงปลายปีนี้รุมด่ากันทั้งเมืองลาดยางมาตอยไม่แจ้งไรป้ายเตือนรถเสียหายนับร้อยแห่แจ้งล้นโรงพักทุกทิศทั่วไทยวันที่13ตุลาคม2567เที่ยงคืน8นาทีเดือดร้อนทั้งเมืองผู้รับเหมาเอกชนลาดยางมาตอยพื้นถนนโครงการเทศบาลงบ6ล้านไม่มีป้ายเตือนไม่ปิดถนนยางมาตอยติดล้อรถตัวรถเสียหายยับเยินกว่า100รายแห่ขึ้นโรงพักแจ้งความล้นสูญเสียเงินเข้าคาแคร์ขจัดคราบหลายพันบาทเรียกร้องถามหาคนรับผิดชอบขณะที่เทศบาลยังเงียบวันที่12ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านถนนสายขนานทางรถไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนสายทางรถไฟวังตอซึ่งอยู่ในระหว่างที่เทศบาลนครตรังได้เป็นเจ้าของดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยมีบริษัทผู้รับจ้างเข้ามาทำงานในงบประมาณจำนวน6,300,000บาทแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้ผู้รับจ้างได้ทำการลาดยางมาตอยเต็มพื้นถนนตลอดสายแต่ปรากฏข้อเท็จจริงทางกายภาพว่าไม่ได้มีการปิดถนนทางสัญจรและไม่มีป้ายแจ้งห้ามใช้เส้นทางหรือป้ายสัญญาณเตือนใดๆทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ทราบว่ามีการลาดยางมาตอยจึงได้ขับรถเข้าเส้นทางจนทำให้ยางมาตอยที่ลาดอยู่บนพื้นถนนติดล้อทั้งรถยนต์และรถจักรยานยน
และยังทำให้ยางมะตอยที่ติดล้อยางกระเด็นขึ้นมาติดใต้ท้องรถใต้ซุ้มล้อและผิวสีตัวรถจนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า100คันต่อมาผู้เสียหายได้มีการโพสต์แจ้งเตือนรวมทั้งถามหาตัวผู้รับผิดชอบผ่านทางเฟซบุ๊กสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของผู้รับจ้างและการควบคุมดูแลจากเทศบาลนครตรังซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างถึงการประมาทเลินเล่อปล่อยปละละเลยละหลวมสะเพร่าในการดำเนินการจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันผู้เสียหายต่างทยอยเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เมืองตรังแล้วกว่า 30-40 รายโดยต่างทยอยกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงมืดค่ำและคาดว่ายังคงมีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งอย่างต่อเนื่องอีกจำนวนมากซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้นำผู้สื่อข่าวไปดูรถที่สภาพถูกยางมะตอยเคลือบหนาติดอยู่บนหน้ายางและขอบยางบางคันหนาหลายเซนติเมตรและส่วนใหญ่ยางมะตอยยังกระเด็นขึ้นมาติดสีรถและใต้ท้องรถอีกเป็นจำนวนมากและต่างต้องนำรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายไปล้างขัดยางมะตอยกับร้านคาแคร์ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขัดยางมะตอยไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไปจนถึง 2,500 บาทขึ้นอยู่กับขนาดรถจำนวนยางมะตอยมากหรือน้อยนำออกยากหรือออกง่ายส่วนบางคันไม่สามารถขจัดยางมะตอยออกได้ทั้งหมดทำให้ยางล้อรถเสียหายไปทั้งเส้นไม่มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นถนนได้ตามเดิมรวมทั้งตัวสีรถอีกด้วยนางสาวสิรินอายุ35ปีอาชีพรับราชการหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าขับเข้ามาถนนดังกล่าวเพื่อจะมารับแมวที่คลินิกซึ่งทางเข้าซอยทุกทางไม่มีป้ายบอกว่าห้ามเข้าหรือแจ้งเตือนขณะขับอยู่ก็รู้สึกปกติแต่เมื่อลงมาจากรถก็พบว่ายางมะตอยได้ติดหนาทั้งสี่ล้อและทั้งซุ้มล้อแล้วหลังจากนั้นรีบนำรถไปเข้าคาแคร์สำหรับขัดยางมะตอยค่าเสียหายในการขัดของตนอยู่ที่ 1,200 บาทบางคันที่ไปพร้อมกันก็ 1,500 บาทคันเล็กหน่อยก็ 1,000 บาทแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 บาททั้งนั้นก็เลยมาแจ้งบันทึกประจำวันไว้ก่อนแต่หากไม่มีการเข้ามารับผิดชอบก็จะดำเนินการไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้ผู้เสียหายเยอะมากอยากเรียกร้องไปยังผู้ดำเนินการออกมารับผิดชอบเพราะไม่มีป้ายเตือนป้ายบอกซึ่งผู้เสียหายในวันนี้ไม่ต่ำกว่า100รายและภายหลังจากที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากแล้วก็ยังมีรถขับเข้าผ่านไปอีกหลายคันและยังไม่มีการเข้ามาปิดถนนอีกด้วยด้านนายนพรัตน์อายุ54ปีอีกหนึ่งผู้เสียหายบอกว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะการก่อสร้างลาดยางมะตอยแต่ไม่มีแผงกันประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ทราบได้ว่ามีการลาดยางมะตอยเพราะเป็นถนนสาธารณะที่สัญจรไปมาได้จนทุกคนได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งมีปัญหาในการล้างการซ่อมการรักษารถยนต์อยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องทำให้งานให้ละเอียดส่วนที่มาโรงพักกันเพราะอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามารับผิดชอบในความเสียหายของรถยนต์ซึ่งตนเสียค่าใช้จ่ายในการขจัดยางมะตอยไป 1,500 บาทซึ่งการทำงานละหลวมการทำถนนเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งดีเพื่อให้สัญจรสะดวกแต่การทำงานถนนกลับเปิดโล่งทั้งที่ลาดยางมะตอยแล้วส่วนนายยงยุทธหรือผู้ใหญ่สุขผู้เสียหายอีกคนกล่าวว่ายางมะตอยติดล้อรถเพราะไม่รู้ฝนตกหนักป้ายปิดทางสัญจรไม่มีเข้าออกได้ตลอด
อยากให้ทางเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบความเสียหายจนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและอันตรายเบื้องต้นผู้เสียหายได้พยายามติดต่อไปยังเทศบาลนครตรังซึ่งเป็นเจ้าของโครงการแต่ไม่สามารถติดต่อได้และยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหารเทศบาลออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือชี้แจงหรือขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดโดยผู้เสียหายทั้งหมดได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อรวมกลุ่มกันไว้รวมทั้งได้ถ่ายภาพความเสียหายของตัวรถรวมทั้งบินใบเสร็จจากการเข้าร้านคาแคร์เพื่อขจัดคราบยางมะตอยไว้เป็นหลักฐานผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาถนนสายดังกล่าวเป็นหนึ่งในถนนสายที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสอบเนื่องจากมีการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถนนยังมีสภาพดีอยู่แต่ปรากฏว่าได้มีการรื้อถนนเดิมออกแล้วทำไมซึ่งขณะนี้เรื่องยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังโดยเทศบาลนครตรังได้จัดทำโครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concreteตั้งแต่วันที่1มีนาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2567รวม34โครงการงบประมาณ170,529,480บาท16สตางค์